สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมช่องอ้อยคันน้ำชัยภูมิทุกคนนะคะมีพี่น้องคุณผู้ชมนะคะ FC เพื่อนถามเขามาว่าอ้อยแตกตาออกด้านข้างจะเป็นอะไรไหมนะคะพี่น้องขาเมื่อนี้ก็เลยมาทายให้เบิ่งมันเกิดจากสาเหตุอีหยังหลักกะมันสิเป็นอีหยังบ่นะคะนี่กะไล่น้ำโชคชัยภูมิกับพ่อปัญหาคือกันนะคะพี่น้องขาบ่แม่นว่าบ่พ่อนะคะเจอมาทุกปัญหาเหมือนกันแก้ปัญหาไปทีละจุดคือกันนะคะพี่น้องขาถามว่ามันเป็นอะไรไหมมันมีผลต่อการเติบโตของอ้อยคือกันนะคะพี่น้องสำหรับอ้อยที่มันแตกตาออกด้านข้างแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอ้อยอะค่ะพี่น้องคือของเฮานะคะเอาตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงเนาะอันนี้คืออ้อยเฮา4เดือนนะคะพี่น้องประมาณนี้แต่ว่าอ้อยบ่ได้ปรุงแสงอ้อยโดนพายุอ้อยขาดอากาศค่ะพี่น้องคืออ้อยโดนพายุอ้อยชะลอการเติบโตค่ะพี่น้องเพราะฟื้นโตขึ้นมากะแล้งค่ะพอแล้งเสร็จเฮาก็เลยมาอัดน้ําค่ะพี่น้องมาใส่น้ํามาใส่น้ําให้เต็มที่ไปเลยนะคะเพื่อสิเร่งการเติบโตของเขาที่นี่อ้อยที่เป็นลําแม่ที่มันเค้าเอิ้นว่าหยังมันชะลอการเติบโตอยู่ค่ะพอมันมาโดนน้ําพอมันมาโดนน้ําเสร็จมันก็เลยแบบว่าพร้อมที่เติบโตก็คือจะแตกตาออกด้านข้างแบบนี้อ้อยไม่ได้โดนนอนก่อเจาะนะคะพี่น้องสังเกตแต่ว่าอ้อยชะลอการเติบโตค่ะว่าได้โดนนอนก่อเจาะค่ะถามว่ามีผลไหมมีผลค่ะพี่น้องอ้อยกระซิบประมาณเนี้ยค่ะคือจะโตซ่านะคะสำหรับต้นแม่แต่มันก็มีต้นลูกออกมานะคะพี่น้องก็มีต้นลูกออกมาพี่น้องเห็นบ่ก็จะมีนอนะคะมีนอออกมาตอนนี้ก็มีหานอรวมกับต้นแม่เนี่ยค่ะถ้าพี่น้องแบบว่าคือก่อนนึงอะค่ะอ้อยบ่ได้โดนนอนก่อลงบ่ได้อีหยังแต่ว่าแตกออกด้านข้างเยอะพี่น้องถามว่าซิลี่ออกได้บ่ซิหักออกได้บ่หรือจะตัดไปปลูกได้ไหมได้เบิดสู้ย่างค่ะพี่น้องค่ะซิหักออกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็คือใช้มีดนะคะใช้มีดตัดออกก็ได้นะคะพี่น้องนะแล้วถามว่าซิเอาไปปลูกได้บ่เอาไปปลูกได้ค่ะพี่น้องก็คือทางไร่น้ำโชคใช้ภูมิเองก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ซิตัดตรงนี้นะคะพี่น้องเนี่ยซิตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้นะคะแล้วก็จะตัดหั่นแบบนี้ค่ะพี่น้องซิเอาไปปลูกต่อนะคะในส่วนปลายก็ปลูกได้นะคะในส่วนที่เป็นนอขึ้นมาก็ปลูกได้ค่ะก็คือเอาไปฝังลงดินเลยหรือว่าซิเอาไปเฮ็ดให้หากออกก้อนโดยวิธีการตัดไปแล้วก็เอาไปแช่น้ําก้อนก็ได้คือกันนะคะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่วิธีการลองเฮ็ดเบิ่งค่ะพี่น้องเฮ็ดเบิ่งเราสิรู้ว่าอันใดที่เหมาะสมกับเฮาอันใดที่สิใส่ได้จริงค่ะพี่น้องขาฟังไปถ้าบ่เฮ็ดก็บ่เกิดผลนะคะพี่น้องขาลองเฮ็ดเบิ่งค่ะไร่น้ำโชคชัยภูมิกะลองผิดลองถูกคือกันนะคะบ่แม่นว่าเก่งนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยก็คือแปลงเนี่ยก็คือประสบปัญหาคือกันค่ะพี่น้องประสบปัญหาแล้วที่จริงอ้อย4เดือนน่ะต้องใหญ่มากแล้วด้วยนะคะคือต้องใหญ่แล้วก็ต้องแตกกอเยอะแล้วแต่ว่าคือมันเฮ็ดจังได๋ล่ะค่ะก็คือมันเจอกับภัยธรรมชาติอะค่ะเฮาแก้ไขปัญหาบ่ได้คือเฮาต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขหน้างานไปเลยค่ะพี่น้องเฮาไปหยุดฟ้าหยุดฝนหยุดอีหยังบ่ได้นะคะพอมันซ่าแล้วก็บ่เป็นหยังเฮาก็เฮ็ดเอาลูกมันค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เสียเปล่าต้นแม่ถึงเฮาจะเสียไปเฮาก็ตัดไปปลูกได้เอาไปช้ำได้นะคะพี่น้องก็บ่ได้มีปัญหาเนี่ยค่ะมันจะเป็นประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องมาเว้าให้ฟังมาเว้าสู้กันฟังค่ะเดี๋ยวสิพาเบื้องต้นอื่นๆต้นแม่บ่ได้สมบูรณ์นะคะเนื่องจากหลวงพายุนะคะพี่น้องห้อยชะลอการเติบโตโตซ่าค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ่งแต่ว่าก็ได้ลูกอ้อยนะคะก็อ้อยก็กําลังแตกกอค่ะพี่น้องนี่บ่เป็นหยังค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องตัดไปปลูกได้นะคะตัดไปปลูกได้ถ้ามีนอออกด้านข้างนะคะพี่น้องหรือที่ตัดทิ้งก็ได้ถ้ามันเยอะเกินไปแล้วที่นี่พี่น้องถามว่าอ้อยมันแตกกอเยอะจะทำยังไงแม่นบ่ค่ะถ้าอ้อยมันแตกกอหลายแล้วที่นี่มันเกิดการแย่งอาหารกันค่ะพี่น้อง
นอใดที่มันเป็นนอที่บ่สมบูรณ์พี่น้องสามารถหักออกได้นะคะย้ำว่านอใดที่บ่สมบูรณ์หักออกได้แล้วพี่น้องถามว่าอ้อย1กอต้องมีกี่ลำอันนี้บ่จำกัดนะคะพี่น้องบ่จำกัดขึ้นอยู่ที่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละกอนะคะพี่น้องคะอย่าไปฟิกค่ะอย่าไปกำหนดว่าอ้อยกอหนึ่งต้องมีเท่าใดนะคะพี่น้องให้เบื้องที่ลักษณะลำอ้อยถ้าอ้อยสมบูรณ์พี่น้องกอหนึ่งจะมี20ต้นก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าใน20ต้นมีลำที่สมบูรณ์แค่10ต้นพี่น้องก็หักออกไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะแย่งอาหารซื้อแล้วก็บ่ได้ลักษณะบ่ได้ลำอะค่ะง่ายขึ้นมาก็จะเป็นลำน้อยนะคะพี่น้องอันนี้เฮาก็ล้อบงก้อนเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยเฮาล้อบงก้อนของเฮานี่กะต้นแม่2ต้นนะคะเนี่ยต้นแม่2ต้นตอนนี้ลูกกำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวก็สิเบิ่งว่าต้นใดสมบูรณ์บ่สมบูรณ์แล้วก็จังสิว่ากันนะคะพี่น้องคะเฮ็ดเป็นน้ำเรียนรู้เป็นน้ำคือกันนะคะพี่น้องภาพย่างไปเบิ่งอันนี้อีกนี่พี่น้องคะเบิ่งนี่นะดินเริ่มแห้งอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็จิมาให้น้ำต่อนะคะเนี่ยต้องมั่นให้น้ำช่วงเนี่ยค่ะเพราะว่าเฮาสิเร่งอ้อยนะคะเฮาสิเร่งเอาแตกกอนะคะหน้าดินเริ่มแห้งข้างล่างถามว่าข้างล่างเปียกบ่ข้างล่างเปียกอยู่ข้างล่างเปียกอยู่นะคะแต่หน้าดินเริ่มแห้งก็คือเฮาจะให้น้ำแบบว่าให้น้ำพันๆเพื่อให้แค่หน้าดินชุ่มอะค่ะจะบ่ลงลึกไปจะบ่ปล่อยให้น้ำแช่เพราะว่าข้างล่างมันยังเปียกอยู่ค่ะพี่น้องแต่หน้าดินแห้งเฮาสิมาอัดน้ำเพื่อให้หน้าดินชุ่มนะคะอันนี้ต้นแม่มีอยู่3ต้นต้นลูกกำลังออกนะคะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็ล้อเบิ่งก่อนว่าถ้าต้นใดบ่สมบูรณ์เฮาก็จังซี่มาหักออกค่ะพี่น้องคะนี่ล่ะค่ะมาเว้าสู้พี่น้องฟังประมาณนี้ค่ะมีอีหยังนะคะถ้าไร่น้ำโชคชัยภูมิพอสิตอบได้ก็สิตอบนะคะพี่น้องคือเฮาก็บ่ได้เก่งนะคะเฮาก็ออกตัวมาตลอดว่าเฮาบ่ได้เก่งแต่เฮาอาศัยประสบการณ์ที่เว้าให้พี่น้องฟังนะคะพี่น้องคะเนี่ยล่ะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ